มาตอบคำถามกันนะครับการสมัครม39และม40อายุกี่ปีสมัครได้คะเราสมัครยังไงนะครับคำตอบง่ายๆนะครับก็คือขอตอบมาตรา40ก่อนนะครับมาตรา40จะสมัครได้ตั้งแต่ผู้สมัครมีอายุ15ปีบริบูรณ์นะครับถึงอายุ65ปีบริบูรณ์ครับสมัครทางไหนก็พี่หมอแนะนำสมัครทางนี้เลยนะครับก็คือคลิกตามที่พี่หมอคลิกให้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าให้รีบสมัครก่อนวันที่31กรกฎาคมเพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 ของผู้ประกอบอาชีพอิสระใน10จังหวัดสีแดงเข้มนะครับณวันที่ทำตัวนี้นะครับส่วนจะประกาศเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะครับก็เข้าไปสมัครคลิกแบบนี้เลยครับพอคลิกปุ๊บนะครับก็ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับของสำนักงานประกันสังคมครับก็จะเขาจะให้กรอกนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรนะครับซึ่งเป็นเลขเลเซอร์พริ้นท์นะครับแล้วก็ระบุคำนำหน้าชื่อสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับอีเมลนะครับแล้วก็ตรวจสอบเข้าไปเขาก็จะให้กรอกละเอียดมากมายนะครับส่วนมาตอบมาตรา39นะครับมาตรา39นะครับไม่มีจำกัดอายุนะครับสมัครได้เมื่อลาออกหรือถูกให้ออกจากงานนะครับก็คือลาออกจากมาตรา33นะครับต้องสมัครภายใน6เดือนที่ตามมาตรา38นะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วสมัครไม่ได้นะครับยกเว้นช่วงนี้นะครับอาจจะมีข้อยกเว้นนะครับในช่วงโควิดก็ลองติดต่อสำนักงานประกันสังคมดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับจากคุณชื่ออออเก่งงงนี่แหละนะครับจากบางเว็บไซต์นะครับพี่หมอมาตอบหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ